รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการด็อกเตอร์ออนแอร์นะคะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของสูงวัยไม่ล้มบ้านไหนมีผู้สูงวัยนะคะหรือว่าคนใกล้ตัวสูงวัยควรจะติดตามเรื่องราวนี้นะคะกับคุณหมอรับเชิญในรายการวันนี้ค่ะนายแพทย์ณัฐวุฒิสวัสดีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อและเวชศาสตร์การกีฬาจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตคุณหมออยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการด็อกเตอร์ออนแอร์นะคะคุณหมอเราเข้าเรื่องเลยเรื่องของผู้สูงอายุปัญหาที่พบบ่อยๆคือการได้รับอุบัติเหตุภายในบ้านมีอะไรบ้างคะที่จะเกิดขึ้นได้ในบ้านแม้กระทั่งในบ้านตัวเองเลยก็คือส่วนใหญ่ปัญหาหลักๆเลยก็กลุ่มที่พอผู้สูงวัยเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาเรื่องลื่นล้มในห้องน้ำในบ้านหรือเช่นตกจากเตียงตกบันไดนี่ก็มาเจอได้บ่อยนะครับก็เป็นปัญหาที่เราควรจะต้องระวังแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับป้องกันแล้วก็แก้ไขนะครับค่ะอันตรายค่ะเชิญค่ะคุณหมอก็ตอนนี้เนี่ยเขามีข้อมูลมาว่า1ใน3ของผู้ป่วยเนี่ยที่สูงอายุมากกว่า60ปีเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ล้มได้นะครับในปีนี้นะฮะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือคนที่ล้มแล้วเนี่ยครึ่งนึงเนี่ยมีโอกาสล้มซ้ำไปอีกนะครับก็ทำให้เกิดภาวะเช่นอันตรายตามมาเยอะแยะเดี๋ยวจะกล่าวให้ฟังอีกทีแล้วกันนะครับค่ะอาการหกล้มของผู้สูงอายุมันส่งผลยังไงบ้างต่อผู้สูงอายุได้ไหมคะคือถ้าล้มแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะอันตรายขนาดไหนครับก็ปกติเนี่ยผู้ป่วยสูงอายุที่ล้มโดยเฉพาะปัญหาหลักๆที่เราเจอแล้วอันตรายก็คือหนึ่งก็คือบาดเจ็บทางศีรษะอย่างเช่นมีเลือดออกในสมองหรือกลุ่มนั้นนะฮะก็ทำให้อันตรายบางทีถึงชีวิตได้หรือบางทีมีการหกล้มแล้วทำให้กระดูกหักได้เลยเพราะว่าผู้ป่วยสูงอายุอาจจะมีเรื่องของภาวะกระดูกพรุนอะไรทึ่งซ่อนเล้นอยู่แล้วนะครับก็มีตัวเลขมาเหมือนกันนะฮะว่าประมาณ 20% ของผู้ป่วยที่ล้มเนี่ยบางทีอาจจะไม่สามารถกลับไปเดินได้ปกติก็คืออาจจะต้องใช้ไม้เท้าไม้ค้ำยันหรือสุดท้ายต้องไปถึงขั้นนั่งรถเข็นเลยแล้วก็ที่สำคัญอีกมีตัวเลขที่ค่อนข้างดูน่าฟังและดูน่ากลัวอีกอย่างนึงก็คือประมาณ 20% ของผู้ป่วยที่ล้มแล้วมีกระดูกสะโพกหักเนี่ยใน1ปีบางทีอาจจะมีการเสียชีวิตได้เลยถึง 20% นะก็ค่อนข้างสูงแล้วก็ค่อนข้างดูน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับค่ะโอ้ถึงเสียชีวิตเลยแสดงว่าส่วนที่ต้องระมัดระวังที่สุดคือกระดูกสะโพกอย่างนี้เหรอคะคุณหมอคือจริงๆเนี่ย อัตราเสียชีวิตเนี่ยบางทีอาจจะเกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวกับตรงกระดูกสะโพกหักก็ได้นะคือเดิมเขาอาจจะมีเรื่องโรคประจำตัวอยู่แล้วที่ทำให้เขาอ่อนแรงลงแล้วก็ล้มลงนะครับหรือกระดูกสะโพกเองพอล้มเสร็จแล้วไม่สามารถกลับไปเดินได้ปกติเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาเช่นมีปอดบวมแผลกดทับหรือว่าเขาอาจจะซึมเศร้าลงจนไม่อยากลุกกลับไปเดินอีกการกินอาหารหรืออะไรก็ทำให้น้อยลงอาจจะส่งผลตามไปเรื่อยๆจนถึงเสียชีวิตได้ถึง 20% ก็ค่อนข้างสูงนะครับค่ะทีนี้ปัจจัยเสี่ยงคืออะไรคะปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ผู้สูงอายุหกล้มครับก็คือเราอาจจะแบ่งเป็นกรณีที่ว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงในตัวผู้ป่วยผู้สูงอายุเองหรือปัจจัยจากสภาพแวดล้อมก็ได้จากผู้ป่วยสูงอายุเองเนี่ยบางทีท่านก็อาจจะมีเรื่องโรคเดิมอยู่แล้วนะครับเรื่องอย่างเช่นเบาหวานความดันเป็นโรคไตต้องล้างไตหรือเป็นโรคหัวใจเดิมอย่างเงี้ยครับแล้วทำให้ไม่เคยได้ออกกำลังไม่เคยได้รับการกายภาพหรืออะไรที่ถูกต้องบางทีท่านอาจจะมีอ่อนแรงแล้วก็หูก็ไม่ค่อยดีนะฮะตาก็อาจจะมองเดินนิดนึงก็อาจจะสะดุดแล้วมองไม่เห็นไฟในบ้านเราอาจจะไม่สว่างเพียงพอท่านสะดุดคราวนี้ก็เกิดปัญหาขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกคือศีรษะบาดเจ็บส
ทรวงอกช่องท้องหรือว่าแม้กระทั่งกระดูกที่เจอบ่อยๆคือกระดูกสะโพกกระดูกมืออย่างเงี้ยฮะหรือแม้แต่กระดูกหลังเองก็อาจจะทำให้หักได้เลยนะครับส่วนปัจจัยภายนอกก็อย่างเช่นบ้านเราอาจจะวางของไม่ค่อยเป็นระเบียบหรือบางทีมีเกะกะนิดนึงหรือแม้กระทั่งผ้าเช็ดพื้นที่ลื่นๆอย่างเงี้ยพรมเช็ดเท้าที่ลื่นๆอย่างเงี้ยนะฮะก็ยังต้องระวังเลยบางทีอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ท่านสะดุดแล้วก็ล้มได้ด้วยซ้ำไปหรือบางทีพื้นห้องน้ำเปียกหรือมีใครทำน้ำหยดไว้ในพื้นอย่างเงี้ยถ้าเกิดพื้นเราเป็นกระเบื้องบางทีต้องระวังเหมือนกันนะครับที่ท่านอาจจะเกิดลื่นล้มได้นะครับอันนี้คือปัจจัยที่ภายในตัวผู้ป่วยเองหรือปัจจัยภายนอกนะครับค่ะเริ่มมี FC คุณหมอเข้ามาแล้วค่ะนะคะมีคุณอากิล่าสมิธนะคะบอกว่าเป็น FC คุณหมอจริงๆแถวนี้ก็มี FC คุณหมอด้วยเหมือนกันถามส่งคำถามเข้ามาได้นะคะสำหรับผู้ฟังผู้ชมที่ชมอยู่นะคะนะเนื่องจากเราทราบปัจจัยเสี่ยงแล้วทั้งจากตัวผู้สูงอายุเองแล้วก็ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกอย่างนี้เราจะมีวิธีป้องกันยังไงคะจากปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกต่างๆถ้าอย่างเช่นปัจจัยภายนอกนะเป็นปัจจัยที่เราอาจจะพอแก้ไขได้ง่ายหน่อยนะก็คืออย่างเช่นตัวแสงสว่างเองถ้าเราดูแล้วไม่เพียงพออย่างนี้เราอาจจะต้องติดเพิ่มนะครับพื้นที่ลื่นก็อาจจะต้องคอยระมัดระวังหน่อยเรื่องน้ำหยดอะไรอย่างเงี้ยในห้องน้ำเองนะฮะกระเบื้องก็ไม่ควรจะใช้ที่มันลื่นเกินไปหรือควรจะมีสตริปแผ่นที่มันลื่นอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะหรือผู้ป่วยที่อาจจะแรงไม่ค่อยมีเราอาจจะต้องมีทำราวจับในห้องน้ำเป็นต้นหรือบันไดที่ขึ้นกันอยู่ทุกวันเนี่ยบางทีอาจจะต้องมีราวจับให้ดูมั่นคงนะครับอันนี้ก็คือปัจจัยภายนอกที่เราพอแก้ไขได้ส่วนปัจจัยกับตัวผู้ป่วยเองเนี่ยอย่างเช่นโรคเดิมนะฮะอันไหนที่พอแก้ได้เราแก้เช่นตามองไม่เห็นจากต้อกระจกอะไรหรือเปล่าพาไปหาหมอแล้วเปลี่ยนเลนส์อาจจะโรคสว่างใสมองเห็นได้ชัดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นหรือโรคเดิมแล้วก็ควรจะคุมให้ดีนะครับปัจจัยอย่างอื่นเช่นการอ่อนแรงกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยเราสามารถฝึกได้เทรนได้นะครับเพื่อให้เหมือนเป็นการป้องกันไปในตัวนะครับเรื่องการบาลานซ์หรือการสร้างสมดุลพวกนี้เราสามารถสร้างได้นะครับเป็นจะได้ลดอัตราการเกิดการล้มในผู้ป่วยได้นะครับคุณหมอแต่บางทีถ้าต้องมาระวังทุกอย่างที่มันไม่ทันมันมีทริคหรือมันมีเทคนิคยังไงไหมคะที่จะช่วยระมัดระวังไม่ให้เขาล้มต้องคือญาติหรือผู้ดูแลเนี่ยสำคัญเลยต้องสังเกตแล้วว่าเขาเป็นอะไรบ้างอย่างเช่นเขาเดินดูแล้วดูเหมือนจะเซเซอย่างเงี้ยอาจจะต้องพาไปดูไว้ก่อนมันคือส่วนใหญ่ที่ช่วยได้คือการป้องกันนะครับค่ะไม่ว่าจะรักษาโรคเขาหรือการเทรนกล้ามเนื้อเขาให้ดีคือญาติเนี่ยต้องคอยหมั่นดูแลเลยเพราะว่าเวลาล้มจริงๆล้มปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะตัวผู้ป่วยนั้นที่ทั้งครอบครัวต้องทั้งลางานไปดูแลท่านครับต้องมีคนมาช่วยดูแลท่านอย่างล้มทีนึงก็อาจจะมีหักหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องหาคนมาช่วยเข็นรถช่วยอะไรซึ่งมันเป็นภาวะลูกโซ่ที่ต่อไปในครอบครัวถ้าเราป้องกันจุดนี้ได้ก่อนเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็เดี๋ยวนี้จริงๆก็มีเทคนิคง่ายๆนะครับดูว่าท่านมีความเสี่ยงจะล้มหรือเปล่าอย่างเช่นเราก็จะมีการทดสอบเช่นให้ท่านลุกจากเก้าอี้นะครับให้ผู้สูงอายุลุกจากเก้าอี้เสร็จแล้วก็เดินไปข้างหน้า3เมตรเดินกลับสัก3เมตรแล้วลองดูว่าใช้เวลาเกินประมาณ30วินาทีหรือเปล่าถ้าเกิดเกินเนี่ยก็แสดงผู้ป่วยผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงในการหกล้มได้ง่ายก็ควรจะต้องระวังอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นวิธีทดสอบง่ายๆนะครับเป็นต้นนะฮะค่ะค่ะคุณอากิระบอกว่ากระดูกหัวเข่าเสริมอะไรเนี่ยกระดูกหัวเข่าเสริมเวลาเดินแล้วเสียวๆเนี่ยแก้ไขยังไงได้บ้างคะยังไม่ทันแก่เลยเริ่มปวดแล้วค่ะอ๋อโอเคอันนั้นก็อาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะที่ผมไม่เคยบาดเจ็บมาก่อนนะฮะก็อาจจะมีเช่นกระดูกอ่อนอาจจะเริ่มมีปัญหานะถึงแม้ไม่อายุเยอะนะฮะแต่ว่าตัวกระดูกอ่อนเองอาจจะมีการบาดเจ็บหรืออะไรอย่างเงี้ยเดิมก็อาจจะทำให้เสียวๆในเข่าได้ขึ้นลงบันไดวิ่งกระแทกก็อาจจะทำให้เกิดอาการเสียวในเข่าได้นะครับค่ะคุณแอนบอกว่าผู้ป่วยดื้อครับไม่ยอมให้พยุงไม่ออกกำลังกายทำยังไงดีคะอั
ันนี้จริงๆเนี่ยต้องยังไงอ่ะต้องให้ความมั่นใจกับเขานะฮะว่าเป็นการออกกำลังกายเป็นหนึ่งในทางที่สามารถช่วยเขาป้องกันการล้มอะไรได้แล้วก็เป็นกิจกรรมทำในครอบครัวจะชวนชักชวนกันไปทำอย่างเงี้ยครับก็ช่วยได้นะครับคุณหมอลองแนะนำได้ไหมครับว่าควรจะชวนเขาออกกำลังกายแบบไหนยังไงดีอันนี้เราก็อาจจะมีการประเมินง่ายๆก่อนนะครับอย่างเช่น เขาอยู่ในสภาวะต้องดูว่าโรคประจำตัวเขาถ้าเกิดพอสามารถที่จะลุกยืนเดินได้นะครับเขามีความมั่นใจเพียงพอในการไม่กลัวล้มนะฮะมีความอยากจะออกกำลังกายเราก็อาจจะพาเขาไปเดินหรืออย่างเช่นเขามีไทชิหรือพอรู้จักนะไทชินะก็เป็นการออกกำลังกายดีมากเลยมีการยืดหยุ่นเส้นเอ็นข้อต่อกล้ามเนื้อได้ดีทำให้ป้องกันได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าผู้ป่วยที่แบบว่าโรคค่อนข้างเยอะไปเดินแล้วก็เหนื่อยอะไรเงี้ยอาจจะต้องระวังก็จะมีการออกกำลังกายที่ใช้การพยุงหรือการซัพพอร์ตเยอะขึ้นหน่อยแต่ต้องมีคนมาช่วยพยุงเขาหรือให้เขายืนจับราวแล้วก็สามารถออกกำลังกายได้นะครับก็คงจะแบ่งเป็นกลุ่มที่เป็นแบบง่ายกับเป็นแบบยากนะครับถ้าเกิดยากเราก็ทำด้วยตัวเองทำกับครอบครัวได้ถ้าเกิดเป็นแบบง่ายก็อาจจะใช้วิธีช่วยพยุงเขาแล้วก็ช่วยเอาราวเนี่ยจับแล้วก็ให้เขาทำให้เราดูแต่ว่าเวลาทำพวกนี้อาจจะต้องมีคนช่วยดูก่อนนะครับจะได้ช่วยประเมินว่าเขาสามารถทำได้ไหมไม่ใช่ลุกขึ้นยืนปุ๊บเราหน้ามืดล้มลงไปก็ยิ่งเป็นอันตรายนะครับแล้วจริงไหมคะที่เขาบอกว่าอาจจะให้หัดเดินในน้ำเดินอาจจะน้ำสักระดับเอวหรือเข่าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ช่วยพยุงอย่างเงี้ยครับก็จริงๆก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีแบบนึงนะครับการเดินในน้ำมันก็แน่นอนว่าเขาจะออกแรงได้น้อยลงด้วยก็น้ำมีตัวพยุงนะฮะก็สามารถทำให้เขาอาจจะเพิ่มความมั่นใจในการออกกำลังเดินคล่องขึ้นลุกขึ้นหรือย่อเข่าในน้ำอะไรอาจจะดีขึ้นก็เป็นแนวคิดที่ดีนะฮะค่ะเมื่อสักครู่คุณหมอพูดถึงการขึ้นลงบันไดจริงๆแล้วผู้สูงอายุควรไหมคะหรือว่าเราจะต้องหาทางหลีกเลี่ยงยังไงให้ท่านไม่ต้องขึ้นลงบันไดจริงๆขึ้นลงได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงแต่ว่าควรจะต้องระวังเลยถ้าเกิดเราดูแล้วเขาเริ่มอายุเยอะขึ้นแรงเริ่มน้อยลงการขึ้นลงบันไดกลายเป็นความเสี่ยงนะครับก็อาจจะให้อยู่ในชั้นหนึ่งหรือว่าชั้นพื้นนะครับแล้วก็ตัวอย่างเช่นในห้องน้ำหรืออะไรเงี้ยเราควรจะให้สเต็ปเนี่ยไม่มีนะหรือว่าน้อยก็มีราวจับรอบบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างปลอดภัยแล้วอีกอย่างนึงคือผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยบางทีเดินไม่ค่อยไหวแต่ว่าอายเพื่อนหรืออะไรไม่ยอมใช้ไม้ค้ำยันในการช่วยเจอบ่อยนะครับก็อันนี้ยังไงคะกับเนี่ยต้องคงจะต้องให้ความมั่นใจเขาครับว่ามันเป็นส่วนที่ช่วยในการป้องกันการล้มได้ดีเลยไอ้พวกไม้ค้ำยันหรือวอล์เกอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเขาเกิดไม่มั่นใจหรือดูแล้วมีแนวโน้มที่จะเสี่ยงล้มสูงเนี่ยการใช้พวกนี้นี่ป้องกันได้มากเลยนะครับค่ะคุณหมอแต่บางท่านอ่ะผู้ใหญ่บางท่านเขามีความรู้สึกว่าเวลาใช้วอล์เกอร์หรือว่าตัวไม้ค้ำยันต่างๆเขามีความรู้สึกว่ามันไม่ถนัดเดินไม่ถนัดต้องฝึกไหมคะหรือว่าต้องทำยังไงจริงๆก็มันฝึกไม่ยากถ้าอย่าง4ขาอย่างเงี้ยแทบจะฝึกไม่ยากเลยแต่ว่าคนที่ไม่เคยใช้มาตลอดชีวิตแล้วมาให้เขาใช้เนี่ยบางทีช่วงแรกๆเขาแน่นอนนะเขาอาจจะรู้สึกไม่ค่อยถนัดแล้วก็อย่างที่บอกก็คือไปเจอเพื่อนก็กลัวเพื่อนอายเพื่อนบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็มีมาปรึกษาเรื่องนี้กันบ่อยนะครับแต่อยากให้คนรอบข้างต้องเป็นคนให้ความมั่นใจกับเขาว่าเนี่ยคือสิ่งจำเป็นแล้วมันช่วยลดอัตราการบาดเจ็บอะไรได้นะครับคุณหมอคะเห็นบอกว่ามีเรื่องของการตรวจ MRI ตัวนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเนี่ยสุขลักษณะของผู้สูงอายุยังไงครับมันตรวจแล้วมันตรวจเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างอ๋อ MRI เนี่ยจริงมันก็เป็นการตรวจเนื้อเยื่อในได้หลายที่ในร่างกายนะครับมันก็ช่วยดูว่าอย่างเช่นเขามีกระดูกอ่อนไม่ดีหมอนรองเข่าไม่ดีอะไรหรือเปล่าถ้าอย่างเช่นในเข่านะครับเกิดมีอาการเสียวในเข่าอย่างที่เมื่อกี้มีคน
มสเซจเข้ามาเงี้ยฮะก็มันจะช่วยให้ดูว่าเออเรามีไอ้พวกปัญหาในเข่าที่สามารถแก้ไขได้หรือเปล่าเพราะว่ามันจะดูได้ค่อนข้างละเอียดมากกว่าเอ็กซเรย์ปกติเอ็กซเรย์ปกติเราก็เห็นแต่กระดูกแต่ตัว MRI เนี่ยเราเห็นไม่ถึงเนื้อเยื่อข้างในเข่ารอบๆอย่างละเอียดเลยก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้เราวินิจฉัยภาวะที่มีความบาดเจ็บในเข่าได้ดีขึ้นนะครับค่ะเวลาตรวจยังไงต้องเตรียมยังไงหรือว่าที่โรงพยาบาลกรุงเทพมีไหมคะเขามีถ้าเกิด MRI นี่มีนะครับก็อาจจะต้องมาตรวจก่อนนะครับแล้วก็ก็จะมีการแนะนำให้ถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาดูแล้วไม่จำเป็นต้องฉีดสีเนี่ยก็โอเคอาจจะไม่ต้องงดน้ำมานานมากแต่ถ้าเกิดจำเป็นต้องฉีดสีหรืออะไรเพิ่มเติมอาจจะต้องงดน้ำงดอาหารให้มากขึ้นตามกำหนดนะครับเพราะว่าเผื่อมีการแพ้การฉีดสีอะไรได้นะครับแต่ถ้าไม่ต้องฉีดครับตรวจได้ทุกส่วนของร่างกายเลยเหรอคะใช่ไหมก็ตรวจได้ทุกส่วนร่างกายครับถ้าเราสงสัยอะไรมีบาดแผลไหนเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะครับมีทางแอดมินของเพจโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy ได้ส่งข้อความมาแจ้งแล้วนะคะว่ารายละเอียดศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเปิดทุกวัน 8:00 น.-5:00 น.เย็นมี LINE มีเบอร์โทรให้เรียบร้อยเลย076-254425ต่อ3744อันนี้คือเราคุยกันถึงกลับมาที่เรื่องของ MRI ต่อนะคะว่าที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเห็นบอกว่ามีตอนนี้มีจัดรายการพิเศษอยู่ด้วยคืออะไรบ้างคะคุณหมอใช่ครับก็มีเรื่องคงเป็นเรื่องราคานะครับที่ลดจากปกตินะครับในเรื่องของ MRI เข่ากับหัวไหล่ราคาก็จะถูกปกตินะครับอ๋อแต่นี้มีแจ้งมาว่าเข่า1ข้างจาก 15,250 เหลือ 8,000 บาทนะคะแล้วก็หัวไหล่1ข้างจาก 15,250 เหลือ 8,000 บาทเหมือนกันที่จัดรายการพิเศษอันนี้โปรนี้ใช้ได้ถึงเมื่อไหร่ยังไงคะเดี๋ยวผมไม่แน่ใจถึงอ๋อที่เขียนไว้คือ30มิถุนายนนะครับอ๋อซื้อแล้วใช้สิทธิ์ได้จนถึง30มิถุนายนนี้นะคะอันนี้คือคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยมั้ยคะได้ไหมคะว่าส่วนใหญ่ทำไมถึงจัดเอาเป็นโปรแกรม MRI เข่ากับไหล่เอามาจัดรายการพิเศษนั่นหมายความว่าเจอเยอะหรือว่ายังไงก็เจอค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ตอนนี้เขาคงช่วยเรื่องผู้ป่วยนะครับที่พอดีช่วงโควิดหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายก็คงมาช่วยลดให้นะครับเวลาตรวจส่วนใหญ่ที่ MRI แล้วจะเจอปัญหาคืออะไรบ้างคะคุณหมอแล้วจะทราบผลภายในเวลาเท่าไหร่ยังไงถ้าอย่างไหล่อย่างเงี้ยนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นบาดเจ็บพวกเอ็นกล้ามเนื้อหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็เช่นหัวไหล่ฉีกขาดนะหรือมีเยื่อหุ้มหัวไหล่ฉีกขาดอย่างเงี้ยเราก็สามารถเห็นได้ชัดเจนว่าจำเป็นจะต้องรักษายังไงต่อเนื่องนะเข่าก็เช่นกันนะอย่างเช่นเอ็นไขว้หน้าไขว้หลังหรือเอ็นประกับด้านข้างหรือหมอนรองหรือกระดูกอ่อนอย่างเงี้ยเราก็สามารถเห็นได้ชัดเจนจากตัว MRI นะครับก็จะได้ทำการรักษาได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องต่อไปนะครับสมมติว่าเวลาตรวจอย่างที่คุณหมอบอกว่าอาจจะต้องมีการเตรียมตัวแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะต้องมีงดน้ำงดอาหารในกรณีฉีดสีหรืออะไรก็แล้วแต่เวลาไปตรวจใช้เวลานานไหมคะแล้วจะทราบผลภายในระยะเวลาเท่าไหร่โอเคก็ส่วนใหญ่เนี่ยใช้เวลาตรวจประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงก็ค่อนข้างนานนะฮะมันจะเป็นใกล้ๆอุโมงค์ถ้าเกิดว่าบางท่านเคยเห็นหรือเคยทำมาแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ฟังผลก็คือถ้าเกิดทำเช้าก็อาจจะฟังผลได้เลยตอนเย็นนะครับหรือถ้าเกิดว่าทำตอนเย็นอย่างเงี้ยก็อาจจะมาฟังผลวันรุ่งขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นก็อาจจะต้องรอข้ามวันหนึ่งวันคุณหมอกรณีเป็นคนตรวจที่แคบทำยังไงคะโอเคนะก็เจอเยอะนะฮะถ้าเกิดว่ากลัวที่แคบเนี่ยบางทีเราก็อาจจะใช้วิธีให้คุณหมอทางด้านวิสัญญีเนี่ยมาช่วยหรือบางคนถ้ากลัวไม่มากใช้ยาลดไข้กังวลก็สามารถเข้าไปหลับได้แต่บางคนถ้าเป็นเยอะมากเนี่ยก็อาจจะต้องใช้วิสัญญีแพทย์มาช่วยทำให้ผู้ป่วยเนี่ยหลับนะครับก็จะได้ระวังทำไม่ตื่นไม่ตนกตกใจอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าแต่ละครั้งที่ทำคุณหมอค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรนะคะถ้าเกิดเป็นคนกลัวที่แคบอาจจะรู้สึกว่ามันนานเหลือเกินกว่าจะผ่านไปสมมติว่าตรวจแล้วเจอปัญหาคุณหมอทำยังไงต่อ
ก็ขึ้นอยู่กับปัญหานะฮะถ้าเกิดว่าเป็นน้อยเราก็อาจจะใช้วิธีรักษาแบบอนุรักษ์ก็คือทานยาการกายภาพอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือการฝึกกล้ามเนื้อแต่ถ้าเกิดเจอแล้วว่ามันเป็นแบบค่อนข้างมากมีผลต่อการใช้ชีวิตหรือการปวดเรื้อรังที่สามารถเกิดขึ้นได้ผู้ป่วยไม่สามารถทำกิจกรรมชีวิตประจำวันได้เนี่ยอาจจะต้องไปถึงขั้นการฉีดยาหรือรักษาด้วยการผ่าตัดต่อไปนะครับก็คือมีขั้นตอนของการรักษาขึ้นอยู่กับความหนักเบาของแต่ละท่านกับผลที่ออกมาว่าเป็นยังไงนะคะที่คุณหมอเจอบ่อยที่สุดในผู้สูงอายุปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอคือเจอที่ตรงไหนคะก็อย่างเช่นถ้าไหล่นี่ก็อาจจะมีถ้าล้มมานะฮะแล้วก็อาจจะมีพวกเอ็นหัวไหล่เนี่ยฉีกขาดได้แล้วทำให้เกิดอาการปวดเรื้อรังแล้วก็อ่อนแรงนะผู้ป่วยสูงอายุบางทีก็ไม่สามารถยกได้ปกติหรือแม้กระทั่งเช่นหวีผมติดกระดุมผู้หญิงติดเสื้อในเนี่ยอาจจะยังลำบากเลยถ้าในหัวไหล่ส่วนในเข่าก็อาจจะเป็นกลุ่มเรียกหมอนรองฉีกขาดนะครับหรือว่ากระดูกอ่อนเนี่ยมันสึกหลุดล่อนไปหมดแล้วถ้ากลุ่มก็เรียกว่ากลุ่มเข่าเสื่อมนะครับก็อาจจะเจอได้ในผู้ป่วยสูงอายุนะครับค่ะคุณหมอมีคุณการ์เดนวิลล์ฟลอเรนซ์บอกว่าถูกใจคุณหมอครับอยู่สุราษฎร์ได้ไปฉีดยาข้อศอกคุณหมอใช้อัลตราซาวตรวจและฉีดยาให้คุณหมอแนะนำตรวจละเอียดดีมากๆเลยครับขอบคุณคุณหมอมากครับฉีดยาข้อศอกเป็นยังไงคุณหมออ๋อดีผมจำได้ครับดีเพิ่งไม่นานนี้เองก็ ขอบคุณนะฮะก็พอดีผู้ป่วยเขาก็มีเรื่องเอ็นอักเสบนะครับก็เลยมาอัลตราซาวแล้วก็เลยฉีดยาให้นะครับข้อศอกเกิดอาการบาดเจ็บได้จากอะไรได้บ้างคะมันน่าจะเป็นส่วนที่แข็งแรงอะคุณหมอแต่ว่าบางทีมันเป็นพวกเอ็นที่มาเกาะค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีปัญหาคืออย่างเช่นบาดเจ็บเรื้อรังจากกีฬาก็ได้หรือจากการใช้งานก็ได้จากไปล้มก็ได้มันจะมีเอ็นฉีกขาดหรือมีความเสื่อมของบริเวณข้อศอกก็ได้นะครับก็ส่วนใหญ่เราก็เน้นเรื่องของการออกกำลังการกายภาพอะไรก่อนถ้าไม่ดีขึ้นแล้วก็จะค่อยเป็นการรักษาโดยวิธีอื่นนะครับพวกฉีดยาหรือการผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างกรณีข้อศอกเนี่ยเราเจอในผู้สูงอายุบ้างไหมคะที่บาดเจ็บตรงข้อศอกมีบ้างครับก็มีเรื่อยๆการล้มเนี่ยอาจจะทำให้ข้อศอกหักได้เลยในผู้ป่วยสูงอายุเนื่องจากกระดูกค่อนข้างบางคนมีภาวะกระดูกบางนะโดยที่ 80% เนี่ยเราอาจจะไม่เคยตรวจมาก่อนเลยก็ได้ว่าเป็นกระดูกบางมาเจออีกทีก็คือล้มไปแล้วแล้วก็มีกระดูกนะครับก็อาจจะต้องรักษาในกลุ่มกระดูกบางหรือกระดูกพรุนร่วมไปด้วยนะครับในผู้ป่วยสูงอายุแต่ถ้าเราป้องกันได้เรื่องของอาหารเรื่องของการออกกำลังเรื่องของการตรวจร่างกายเช่นพวกมวลกระดูกหรืออะไรอย่างเงี้ยให้เรารู้ก่อนว่าผู้ป่วยคนนี้มีภาวะกระดูกบางกระดูกพรุนนะเราจะได้อาจจะเสริมอาหารหรือให้ยารักษาจะได้ลด เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการล้มอะไรเป็นต้นนะครับค่ะคุณหมอแนะนำให้ตรวจมวลกระดูกความถี่เท่าไหร่ยังไงดีคะก็อาจจะตรวจได้อย่างเช่นผู้หญิงนะฮะในวัยหมดประจำเดือนผู้ชายเกิน65ปีหรือคนเคยมีภาวะ อย่างเช่นโรคอย่างอื่นที่สามารถทำให้เกิดกระดูกบางหรือการใช้ยาบางอย่างเช่นยาสเตียรอยอะไรเงี้ยเป็นระยะเวลานานอาจจะทำให้เกิดกระดูกบางได้ในผู้ป่วยกลุ่มนี้บางทีเราอาจจะต้องไปส่งตรวจเพิ่มเติมนะครับหรือต้องมีการเจาะเลือดร่วมด้วยครับค่ะอันนี้ก็คือในส่วนของการของผู้เราจะเน้นไปที่เรื่องของผู้สูงอายุนะคะถึงแม้ว่าจริงๆแล้วคุณหมอน่าจะเจอบางทีไม่สูงอายุก็เจอเหมือนกันเพราะเคสอาจจะออกกำลังหรือวัยไหนก็สามารถล้มได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าสนใจอยากจะพาผู้หลักผู้ใหญ่ไปตรวจนะคะอย่างที่คุณหมอบอกศูนย์นะเปิดกี่โมงอะไรยังไงอยู่ตรงไหนคะของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตของโรงพยาบาลกรุงเทพนะฮะเราก็มีของศูนย์กระดูกและข้อนะฮะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง17นาฬิกานะครับ5โมงเย็นนะครับของศูนย์กระดูกนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดจะไปตรวจร่างกายตรวจมวลกระดูกอะไรเนี่ยก็มีแผนกที่คอยตรวจเรื่องแผนกเช็คอัพนะครับก็มีการตรวจอยู่ทุกวันตามเวลาเดียวกันนี้นะครับเหมือนกันค่ะ
อ๋อจะแยกกันนะคะตรวจก็อีกจุดหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่ามีปัญหาก็มาที่ศูนย์กระดูกและข้อใช่ครับค่ะคุณหมอแล้วถ้าเกิดว่าถ้าสนใจสอบถามรายละเอียดต่างๆก็คือติดต่อไปที่ศูนย์กระดูกและข้อแล้วจะเจอคุณหมอตรวจน้องออกตรวจทุกวันไหมคะจะมีคุณหมอกระดูกเนี่ยอยู่10ท่านเลยครับที่จะคอยแนะนำนะฮะก็มีหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันทุกวันครับมีคนคอยช่วยดูแลสุดท้ายอยากให้คุณหมอฝากนิดนึงค่ะเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุว่าทำยังไงที่เคยต้องคอยระวังแม่ผู้สูงอายุผู้สูงวัยล้มใช่ครับก็อย่างที่กล่าวมาทั้งหมดนะฮะก็เวลาผู้ป่วยสูงอายุล้มเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็บางทีอาจจะถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิตได้เลยถ้าเราสามารถป้องกันก่อนโดยแก้ไขทั้งปัจจัยภายนอกแล้วก็ปัจจัยภายในก็คือปัจจัยภายนอกก็คือสภาพแวดล้อมปัจจัยภายในก็คือโดยตัวผู้สูงอายุเองถ้าจุดไหนที่เราพอสามารถแก้ไขได้หรือป้องกันได้ก็จะเป็นการดีนะครับนี่ผมมีแนะนำอีกอย่างนึงคือจะมีหนังสือเขาเรียกชื่อยากันล้มนะฮะของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยเนี่ยสามารถไปดาวน์โหลดหรือเสิร์ชได้นะฮะก็จะเป็นลักษณะเรื่องของการออกกำลังคร่าวๆการดูแลสภาวะแวดล้อมภายในบ้านจะได้ไม่ให้เกิดล้มแล้วก็มีปัญหาตามมานะครับลองไปดูนะเรื่องยากันล้มนะครับลองเซิร์ชดูได้ง่ายๆครับนะมันสามารถหาอ่านออนไลน์ได้เลยเหรอครับคุณหมอเดี๋ยวนี้นี่มีบทความออนไลน์ดีๆเยอะแยะเลยครับสามารถหาอ่านได้นี่ผมสสสกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยเลยนะครับเขาได้เขียนทำเป็นไฟล์ PDF ไว้ถ้าเกิดมีลูกหลานสามารถดาวน์โหลดแล้วก็จะได้มีประโยชน์ต่อถ้าบ้านไหนมีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะครับก็ช่วยได้นะครับลองดูนะครับเรื่องยากันล้มนะค่ะยากันล้มนะคะคุณหมออีกนิดนึงเนื่องจากว่าที่ยังไม่ทันเห็นคำถามคุณแนนถามว่ามีอาการเบื้องต้นอย่างไรที่บ่งบอกว่าควรจะไปพบแพทย์แล้วกรณีของผู้สูงอายุเนี่ยผู้สูงอายุใช่ไหมฮะก็อย่างเช่นอย่างที่บอกคือเริ่มเวลาจะลุกขึ้นยืนเดินก็รู้สึกไม่มั่นคงแล้วเขาแบบกลัวที่จะล้มแล้วนะครับมันคือโดยผู้สูงอายุเองหรือเราสังเกตเห็นแล้วว่าเขาดูเดินแล้วเขาสะดุดบ่อยนะดูแล้วเขาไม่มั่นคงนะเดินแล้วมีเซอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามองไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยครับพวกนี้อาการสัญญาณที่เราสามารถแก้ไขได้แล้วเรารีบไปตรวจก่อนนะครับจะได้ป้องกันได้ทันนะครับค่ะช่วงท้ายนี้ขออนุญาตย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคุณฟังและคุณผู้ชมที่ชมอยู่ช่วงนี้มีโปรแกรมตรวจ MRI ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตก็คือมีรายละเอียดที่แอดมินเพจเนี่ยเขามาใส่ไว้ให้แล้วด้วยในคอมเมนต์นะคะใต้ไลฟ์ของเรานี่แหละข้อเข่า1ข้างนะคะแล้วก็หัวไหล่1ข้างเนี่ยจากปกติ 15,250 บาทเหลือเพียง 8,000 บาทเท่านั้นเองอันนี้ขึ้นรูปไว้ให้ดูด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะใช้โอกาสนี้ราคาพิเศษมากเลยนะคะก็ไปสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะรายละเอียดรวมทั้งคอมเมนต์ที่ทางแอดมินเพจโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy ใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณหมอณัฐวุฒิสวัสดีนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อและเวชศาสตร์การกีฬาโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตหมดเวลาของดร.ออนแอร์แล้วนะคะนิตยาและคุณหมอลาคุณฟังและคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ